สันติทัสตาปรชัคคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมัสสุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยถึงพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกมาในสถานที่ชั่ว และพระสงฆ์เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหมดนี้เรียกว่าพระรัตนตรัยก็ขอเจริญพรเจริญธรรมก็ท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนอื่นก็อาตมาภาพก็น้อมคารวะถวายความเคารพต่อดวงวิญญาณหรือพูดง่ายๆว่าปฏิสนธิที่เป็นภพภูมิคือพระอาจารย์สังวานและหลวงพ่อสนองกัตตบุญโยผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วซึ่งท่านทั้งสองนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันมาโดยเฉพาะว่าไม่ต้องอธิบายในรายละเอียดผู้ที่มาเจริญธรรมปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานตั้งต่อเนื่องมานานหลายปีนะที่คงจะทราบดีว่าขั้นตอนหลวงพ่อสังวานนะซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็หลวงพ่อสนองก็เป็นผู้ที่ได้บุกเบิกนะด้วยสถานที่นี่นะก็เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนกับสภาพก่อนๆหน้านั้นก็คงจะว่าเรียกว่าเป็นวัดร้างนะเป็นวัดร้างเมื่อสิ่งเหล่านี้เมื่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มาใช้เสนาสนะสัปปายะเจริญธรรมปฏิบัติธรรมก็ยังสร้างความศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธศาสนิกชนทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลนะการเวลาก็ยาวนานกันมาพอสมควรถ้าท่านทั้งหลายก็คงจะที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็อาจจะมาสมัยกลางหรืออาจจะสมัยหลังๆมาก็ได้แต่เท่าที่อาตมาผ่านไปผ่านมาเช่นคุณโยมที่เป็นพิธีกรเนี่ยก็พอรู้จักเขาหน้าบังเอิญว่าเขาหน้าว่าเป็นผู้ที่ก็รุ่นเก่าเหมือนกันเนาะหรือยังไงก็ตามที่ความเป็นมาที่อาตมาจะเข้าความขึ้นมานี้ก็น้อมถึงคุณงามความดีที่พระเถระทั้งสองคือหลวงพ่อสังวานและก็หลวงพ่อสนองกัตตปุญโญเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้ได้กระทำสถานที่เหล่านี้ให้เป็นสัปปายะคือเกิดความสะดวกต่อการที่ผู้มาปฏิบัติธรรมเราจะเห็นสภาพของต้นไม้ป่าคงจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มากเท่าไหร่เท่าที่อาตมาจำได้แล้วก็มีการเรียบร้อยเกิดขึ้นส่วนอิ่มประกอบอื่นๆก็เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความวิริยะอุตสาหะที่พระองค์ใช้ที่ท่านทั้งหลายในใช้ความเพียรในการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนายังผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาผู้ที่มีศรัทธาแล้วก็มีศรัทธายิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นความสำคัญที่สุดก็คือว่า
ศรัทธาเหล่านั้นก็ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่เป็นคำสอนในพระพุทธศาสนาอันแท้จริงนี่ก็คือความเป็นมาที่หลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลไม่มีกำลังใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามวาระของสภาวะธรรมเมื่อมีการเกิดชาติปิทุกขา ก็ต้องมีชราปิทุกขาแล้วก็จะต้องมีมรณงปิทุกขังเกิดแก่แล้วก็ต้องตายอย่างนี้เป็นต้นการทำที่นี่ว่าสิ่งหนึ่งแล้วก็เราทั้งหลายนะรวมถึงอาตมาด้วยก็น้อมระลึกถึงดวงวิญญาณหรือท่านที่มีปฏิสนธิอยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่ได้รับรู้รับฟัง เข้าใจก็ขอให้ท่านทั้งหลายขอว่าอนุโมทนากับเราทั้งหลายจึงจะเป็นพุทธบริษัทภิกษุณีไม่มีแล้วก็สมณเณรแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาได้ไปตามตั้งใจสืบสานต่อเจตนาของท่านให้ทำในสถานที่นี่นะถ้าได้มีการปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมกันอีกต่อไป เราท่านทั้งหลายถึงแม้รวมอาตมาด้วยก็ยังเป็นหนี้บุญคุณพระพุทธศาสนาเป็นหนี้บุญคุณของแผ่นดินสยามแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นราชูปถัมภ์เป็นผู้อุปถัมภ์ในพระศาสนา แต่ทั้งใดก็ตามไม่มีทางอื่นๆใดที่เราจะไปชดใช้หนี้ตรงนั้นให้จบลงไปได้เว้นที่เดียวว่าที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะเข้าใจในพระศาสนาคือปฏิบัติตนปฏิบัติตัวของตัวเองให้เข้าถึงธรรม ยังความสุขอันเป็นพื้นฐานเช่นมามีศีลกายและวาจามีสมาธิทำให้จิตใจเราหายจากความรุ่มร้อนกระวนกระวายหรือว่าสังเกี่ยวกับนิพพานธรรมต่างๆให้สงบระงับไปแล้วในที่สุดคำสอนพระพุทธศาสนาที่เป็นแก่นเป็นแท้เป็นสาระก็คือการมีปัญญาเป็นปัญญาได้ทำลายกิเลสตัณหา ได้ลุล่วงสิ่งเหล่านั้นออกไปพ้นจากภพชาติเกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายนั่นเรียกว่าถึงในที่สุดของแก่นแท้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้มานั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้ก็น้อมระลึกถึงท่านที่มีบุญคุณมีพระคุณที่ดวงรับไปแล้วต่อไปก็คือว่าอาตมาก็ขอคารวะถวายความเคารพต่อพระเถรานุเถระ ทุกรูปทุกองค์ที่อยู่ในอาวาสนี้ก็ตามหรือแม้แต่ว่าท่านเหล่านั้นจะเป็นรับผิดชอบในแผนนโยบายที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือหลวงพ่อสังวาลได้มอบหมายเอาไว้เป็นสาขาของวัดสังฆทานอยู่ในอาณาจักรไทยก็ตามแต่แม้แต่อยู่ต่างประเทศก็ตามแต่เราพยายามทำทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ตกสังคมโลก ต่อชาติต่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์ในเมืองไทยแล้วก็สามารถที่จะเผยแผ่ทิ้งที่ถูกต้องทิ้งที่เป็นคุณงามความดีเป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยออกไปสู่ต่างประเทศได้ก็เดี๋ยวนี้ก็คือการขยายเป็นพื้นฐานออกไปจากวัดสังฆทานและโดยเฉพาะขาดใช้ไม่ได้ก็คือว่าเมื่อช่วงจังหวะชีวิตของ พระอาจารย์สนองกตปุญโญได้จบสิ้นลงไปตามวาระของสังขารทั้งหลายผู้ที่เข้าจะเข้ามาก็คือท่านปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนท่านพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนก็เข้ามารับช่วงการเข้ามารับช่วงคือเป็นภาระก่อนหน้าที่ท่านจะมารับฐานะด้วยเป็นภาระที่หนักพอสมควร นอกจากนั้นแล้วก็จะต้องเป็นเรื่องของการจัดสรรต่อแผนนโยบายต่างๆที่หลวงพ่อสนองและคณะสงฆ์ในชุดนั้นได้วางไว้ท่านก็ได้ทำภาระนี้เรียกว่าพระ
ยังบริบูรณ์ยังมีความสมบูรณ์คือเหลือรักษาอนุรักษ์อย่างนี้ไว้นอกจากนั้นก็ยังเอื้อที่จะทำสถานที่ต่างๆให้เหมาะให้ควรให้พอที่จะปฏิบัติธรรมกันได้นะยังจะต้องไปรักษาสิ่งที่เก่าแก่ชำรุดบางถึงบางอย่างไปแล้วก็เราจะต้องดูแลสาขาไม่ว่าจะในสาขาในส่วนกลางก็ดีหรือว่าเป็น ปริมณฑลกรุงเทพมหานครก็ตามแม้แต่อยู่ไกลๆไปอย่างนี้ก็ตามก็ท่านก็เป็นสิ่งที่จะต้องรับภาระของท่านท่านปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนก็เป็นผู้ได้รับไม่ใช่ท่านองค์เดียวแต่ในคณะสงฆ์ที่ร่วมรักษามัคคีมีความเข้าใจในเรื่องจะเผยแผ่พระศาสนาได้ช่วยกันทําช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาที่ให้เผยแผ่ออกไปนะตรงนี้ก็ อาตมาภาพในฐานะเป็นผู้น้อยมีโอกาสที่ท่านมีเมตตาให้มาร่วมอยู่ในสาขาวัดสังฆทานคือที่ศาลาธรรมสาขาวัดเขาเรียกว่าที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนาถ้าพูดง่ายๆว่าเนี่ยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนี่เองวันนี้ก็ถือเป็นวันแรกที่มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้ เพราะก็ความเมตตาของอาจารย์พระครูปลัดไพรินทร์นี่เองนะก็เมื่อวานก็มาร่วมกันเกี่ยวกับในการที่สมโภชหรือว่าเป็นเรื่องงานของเกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุนะที่ท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมกันสิ่งเหล่านี้ท่านก็เมตตาก็เห็นว่า บัวแทนของพระสงฆ์ที่เป็นสาขาต่างๆก็มีมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ใช้ความสามารถของแต่ละขาขาละขาก็มาช่วยกันเพื่อเป็นแสดงออกถึงความสามัคคีธรรมนะเราก็จัดการในเรื่องกิจการที่เราเอาพระบรมศรีริกธาตุจากส่วนหนึ่งในโบสถ์แก้วก็ลงไปไว้ที่ศาลาสารขอการสำเร็จจำเปิดโอกาส โอกาสใหม่เก่าด้วยต้นในฐานะที่วัดสังฆทานซึ่งมาอยู่ใกล้ๆนี้ก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสมาแสดงธรรมท่านก็เปิดโอกาสดีให้อาตมามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโอกาสจะได้พบกับญาติโยมนะ ในคราวต่อไปก็อยู่ที่ว่าพระเมตตาของท่านว่าจะจัดการกันยังไงนะแล้วก็วันที่9ก็มีวาระหนึ่งคือพระที่อยู่ด้วยกันนะที่อยู่ศาลาธรรมก็จะมาแสดงอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่อาตมาพูดพรรณนามาก็ให้โยมเห็นภาพว่าในสภาวะที่เรียกว่าท่านอาจารย์ไพรินทร์จะต้องดูแลของเดิมๆที่หลวงพ่อถนองได้ทำไว้ และยังต้องมาขยายกิจการบางสิ่งบางอย่างที่เห็นว่าพอให้เหมาะให้ควรให้สะดวกสบายกับท่านผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นทั้งของเก่าและของใหม่ก็เหมือนกับประหนึ่งว่าอนุรักษ์ไว้ซึ่งต้นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มีอุดมสมบูรณ์นั้นนะก็จะต้องพยายามจงกําจัดศัตรูพืชวัชพืชต่างๆแล้วก็จะต้องใส่ปุ๋ยรดน้ําพรวนดิน จะต้องทําอะไรให้มีงอกงามเจริญขึ้นฉันใดสิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งของการบริหารการจัดการก็จะต้องมาทําเหล่านี้ให้เกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นมาดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งวัดสังฆทานถึงแม้เป็นวัดอยู่เล็กๆแต่เพราะวิสัยทัศน์ของตั้งแต่ยุ่นทุ่นเก่าแล้วก็มาทุ่นใหม่นี้เป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมองเห็นว่าการที่จะสื่อสารมวลชนตรงนี้นะคือว่า โซเชียลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะพูดตามภาษาอะไรวิทยุโทรทัศน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆก็พยายามทำโดยตลอดสายมีคณะทำงานที่เราเหมือนกับว่าไม่รู้เลยว่าวัดสังฆทานนี่มีทีมงานที่เด็ดเดียวอยู่จะมีสักกี่คนก็ไม่ทราบแม้แต่อาตมาเข้ามาในนี้อยู่บ่อยครั้งก็ตามแต่อย่างโรงพิมพ์นี่มันเนี่ยเราเห็นว่าการผลิต สื่อต่างๆที่ออกไปนะติไม่ได้เลยอาเรียมรัฐ
มักหลังนี้เองก็คงจะเรื่องวิทยากรนะฮะว่าคงจะไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าท่านก็อายุก็คงจะมากๆกันนะฮะก็บางครั้งบางคราวก็เอาเทปอะไรมาซ้ำๆหน่อยนะซ้ำๆบ้างอะไรแต่ตอนนี้ก็แต่ทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เป็นเนื้อหาสาระที่เป็นสําคัญจะทําให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่มาขยับโยมเนี่ยมีโอกาสได้ชมได้รู้ได้เข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีวิธีการหลักการวิธีการนําเสนอของหลวงพ่อถนอมกัตตปุญโญมีความนิ่มนวลเป็นความธรรมดา จากสภาพชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตประจำวันแต่มีธรรมะเข้าไปมันเป็นสิ่งที่จะคลอดคล้องกันมากๆเลยดังนั้นในการที่เราจะเอาวิชาการต่างๆมากมายที่จะทำให้เราทั้งหลายแล้วเนี่ยหลากหลายเขาเรียกว่าระดับชั้นกันมากหลากหลายความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันเป็นการที่เรื่องยากแต่ท่านก็พยายามใช้ความพยายามเหล่านี้เข้าไปเปิดเขาเรียกว่า เสนอธรรมะไม่รูปแบบที่พอจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังมีสามารถจะปฏิบัติในขั้นตอนนั้นเป็นเรื่อยๆไปเช่นในกรณีเมื่อคืนเนี่ยที่พอเสร็จในพิธีแล้วก็ได้รับฟังจากพระเถระบางรูปก็ว่าวันนี้เป็นวันพระหมายว่าเมื่อวานนะวันนี้เป็นพระ ก็ญาติโยมทั้งหลายที่นุ่งชุดขาวเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยจะต้องปฏิบัติธรรมกันเรียกว่าเป็นเนกขมะหรือว่าเนสัจฉิกกลุ่มหนึ่งเลยถ้าเราจะนึกภาพว่าสมัยก่อนที่อาตมาก็เคยเข้ามาที่นี้ก็เป็นการว่าเนสัจฉิกที่หลวงพ่อถนอมกัตตปุญโญก็ทํามาณบัดนี้ก็ยังสืบสานต่อกันตลอดเวลา ถามว่าในคนที่มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้ถึงแม้เวลาค่ำคืนอากาศอาจจะลดอุณหภูมิลงมาหน่อยก็ตามแต่วันนี้ไม่รู้ว่าที่เนสัจฉิกเมื่อคืนนะไปเนสัจฉิกที่กุฏิไหนหรือที่พักไหนไปบ้างหรือเปล่าหรือยังมานั่งอยู่กลางวันอีกนะยังมานั่งเอากลางวันได้อีกเนี่ยนี่ก็คือความวิริยะอุตสาหะถ้าท่านเหล่านั้นไม่มี ศรัทธาเขาเรียกว่ามีความเชื่อไม่มีปัสสาทะความเลื่อมใสมันนั่งอยู่ไม่ได้อากาศก็อบอ้าวพอสมควรนะโอเพนแอร์มันไม่ใช่แอร์คอนดิชันใช่ไหมก็ปัดวีวีเบาๆกันไปอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ก็นั่งได้ร้อนนอกแต่เย็นในร้อนนอกแต่เย็นในเขาไว้นะเป็นอย่างนี้เป็นต้น นี่คือสิ่งที่อาตมาก็ไม่รู้จะพันธนายังไงให้โยมญาติโยมเข้าใจว่าแต่เป็นการที่ว่าทิ้งช่วงไปนานอาตมาก็จะต้องพูดถึงบุญคุณผู้มีครอบคุณอย่างนี้หลวงพ่อทั้งบ้านหลวงพ่อสนองหลวงพ่อเพดินและพระเทรานุเทระตลอดที่ญาติโยมที่คอยอุปถัมภ์บำรุงให้วัดสังฆทานนี้ในให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็จะทํากันดีต่อไปเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทย หลายต่อหลายคนพอพูดถึงวัดสังฆทานเขาก็รับฟังคือหมายความว่าไม่ต้องมีคําตอบความสมบูรณ์แบบนี่เป็นคําตอบอยู่แล้วไม่ต้องพูดมากนะแล้วตอนนี้เราก็ยังไปต่างประเทศนะทางประเทศก็เช่นเดียวกันเมื่อวานก็มีพบกับพระเถระที่ไปอยู่ต่างประเทศนะท่านก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมากหรอกแต่ก็เราถึงว่าความ สะดวกความสบายที่ท่านไปอยู่ตลอดถึงท่านใช้ความสามารถเหล่านั้นใช้ไปแสดงธรรมให้ผู้ปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่คนไทยในต่างประเทศจะไปอยู่ก็ได้อบอุ่นใจได้อบอุ่นใจในการปฏิบัติธรรมนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่อาตมาค่อยจำเป็นที่จะต้องพูดให้โยมญาติโยมเข้าใจในส่วนนี้เอาละที่ถามว่าก็ถามว่าในสิ่งที่ อาตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุอะไรมันเป็นเพราะเหตุทำทั้งหลายเกิดจากเหตุนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นทำทั้งหลายเกิดจากเหตุแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับความหมดสิ้นไปของธรรมนั้นด้วยนี่คือเหตุ ผู้ที่มานั่งตรงนี้ถ้าไม่มีศรัทธาเป็นพื้นฐานไม่สังสมบุญไม่มีบุญที่สังสมมาได้แล้วในปางก่อนก็แน่นอนที่สุดที่มาอาจจะใหม่ๆก็จะทนอยู่ไม่ได้นานหรอกนะโดยเฉพาะแต่ไม่ได้ด้วยคือคำว่านานนี่ก็หลายปีนะหลายปีหลายเดือนเหล่านี้เป็นต้น
ก็อาจจะเป็นบางทีบางครั้งในครอบครัวทั่วๆครับตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้เข้ามาทํางานที่นี้ก็บางทีคนอื่นๆหลังมามีลูกมีหลานก็ได้ปฏิบัติธรรมกันต่อไปทีนี้ก็เป็นการที่เราเรียกว่าบุญจัดสรรหรือบุญในการครอบครัวมีบรรครอบครัวที่เราจะได้เคยสั่งสมได้อบรมสิ่งเหล่านี้มาก่อนสนับสนุนให้คนเหล่านั้น เช่นบางวันซืนเนี่ยถึงการบวชเนกขัมมะหรือบวชสามเณรภาคฤดูร้อนอาตมาก็ดูผ่านโทรทัศน์ของวัดสังฆทานจึงมองเห็นแต่ว่ากล้องจับกล้องเขาเฉพาะสามเณรแล้วก็มีการรับอะไรของที่อภินันทนาการอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่กล้องยังไม่ไปจับให้กับเป็นคนบุตรคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเขากล้องไม่ได้จับ ว่าความที่มันยิ้มอิ่มใจว่าบุตรหลานของตัวเองที่เข้ามาบวชเป็นสามเณรมองหน้าตาก็หน้าเด็กอยู่ในวัยนั้นก็เรียกว่าไร้เดียงสาแต่ความตั้งอกตั้งใจของเขาที่เข้ามาบวชพระฤดูร้อนเพราะเหตุผลที่อาตมาคิดว่าเป็นเบื้องหลังที่ไปความสําเร็จนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเป็นตัวสําคัญที่ปลุกปลอบให้เด็กเหล่านั้นได้มีศรัทธาได้เข้าในพระพุทธศาสนา ดังนั้นความสําคัญเดี๋ยวนี้ที่อาตมาจะมาพูดทิ้งที่ไม่ได้ก็คือเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสังคมการสังคมนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาแต่ไหนแต่ไรว่าพ่อหรือแม่เป็นครูคนแรกของลูกพ่อคุณแม่คนลูกพูดว่าหมายความว่าตั้งแต่อดในตะอ้อนพ่อแม่จะต้องสอนจะต้องอบรมอย่างนั้นนะ ให้คนเรียกพ่อนะให้เรียกแม่นะให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแต่พอยุคนี้สมัยนี้กลายเป็นว่าพ่อแม่ก็อาจจะให้แต่บริการอะไรใดก็ได้ให้บริการคือความต้องการของลูกแต่เพราะเหตุที่เมื่อวัดสังฆทานจะมองเห็นว่าสิ่งที่มีปัญหาเขาเรียกว่าช่องว่างของสังคมคือบุตรหลานในครอบครัวของเด็กทางออกหรือห่างออกไป ก็มีนโยบายสอดคล้องกับพระที่มีอุบายว่าให้บวชฤดูร้อนหรือแม้แต่นโยบายว่าของรัฐบาลก็เพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการให้กระชับขึ้นมาให้ลดช่องว่างระหว่างวัยในสังคมนั่นคือพ่อแม่ลูกเนี่ยเข้าใจกันมากตั้งแต่เล็กๆไม้อ่อนเขาเรียกว่าดัดง่ายแต่ไม้แก่แล้วมันก็จะดัดยากกว่าเรื่องธรรมดาสิ่งเหล่านี้มันหาได้ดูยาก บางทีที่มีประสบการณ์เนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าที่พูดว่าอายุอานามถึงอาตมาเนี่ยก็มีประสบการณ์ที่เป็นวิทยากรหลายวัดหลายแห่งแต่เพราะเหตุที่ว่าการที่เอาเด็กเข้ามาเหมือนกับจับปูใส่กระด้งมันไม่ใช่ง่ายเลยไปไม่ใช่ง่ายเลยจะให้เด็กตรงนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าก็ดูว่าในวัดสังฆทานเนี่ยเดี๋ยวว่าอาตมาก็ดูแต่ภาพจากผ่านโทรทัศน์นะก็เลยว่าเด็กทุกๆคนก็มีเนี่ย ถือว่าไอ้สิ่งที่นโยบายแบบนี้วิสัยทัศน์แบบนี้ความต้องการแบบนี้ของผู้บริหารจัดการแจ้งอาจารย์เพดินท่านก็พยายามจะรักษาไว้เพื่อต้องการขัดเกลาอุปนิสัยใจคอผู้พุทธศาสนาตลอดถึงว่าเยาวชนให้เป็นคนที่เป็นดีของคนในชาติต่อไปนะทั้งหมดทั้งปวงนี้ซึ่งอาตมาภาพก็จะต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นความเป็นมาของชีวิตของเรียกว่าในความเป็นมาของชีวิตในภพที่ในภพภูมิเนี่ยนะที่เราจะมีโอกาสที่เกิดมาในเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงมาเถิดมาดูโลกนี้อันวิจิตรพิสดารเหมือนกับราชรถส่ง ราชรถของพระราชานะก็เรียกใช้คำว่าอิริยาวัตรส่งราชรถส่งณที่นี้แหละเราคนโง่พากันหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้ก็หาติดข้องอยู่แม่นั่นหมายความว่าไงในภาษิตนี้ก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาเพราะเราเกิดในในความเป็นมนุษย์คนเนี่ยชาติพิทุขา พอเกิดปั๊บก็เรียกว่ารับความทุกข์ทันทีแต่ความเข้าใจของคนทั่วไปแล้วมันเหมือนกับว่ายินดีปรีดาตัวบุคคลที่เกิด
ยินดีปรีดาต่อคนที่เกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุตรเป็นว่าเป็นหลานไม่ว่าเป็นไรทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นในตึกปฐมภูมิที่เรียกว่าถึกที่สูตินารีอะไรเนี่ยไปนั้นในคนที่หลั่งไหลไปเยี่ยมเยียนคุณแม่ที่เป็นนั้นเรียกว่าได้บุตรมาอาจจะเป็นหลายครั้งก็ได้แล้วแม้ครั้งแรกก็ได้จะมีควินดีปรีดาต่อ เด็กเหล่านั้นนะเด็กเหล่านั้นว่าอู้น่ารักน่าชังอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะฮะแต่ที่จริงเป็นสภาพที่พระพุทธเจ้าตัดคํานี้ไว้เนี่ยครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดพอเกิดมาแล้วเธอก็ได้รับความทุกข์เรียกว่าชาติปิทุขานะเป็นชาติปิทุขาพอโตขึ้นไปโตเหมือนคือคันโตขึ้นมาในที่จริงเป็นชราสวนกลับกันว่าเนื่องมาเมื่ออยู่ มาอยู่มานานวันขึ้นมาเนี่ยไอ้ความที่โตนั่นแหละคือที่จริงก็คือตัวชราตัวชรามีอยู่แล้วเพราะมันมีชราขาขึ้นเรียกว่าชราขาขึ้นไม่ใช่ขาชราขาลงอยู่ไปอยู่ไปถึงอายุ20 25โอ้โหเต็มที่แล้ววัยเบญจเพศพอทีนี้หลังจากตรงนั้นมาว่าแต่งงานแต่งการไปทําอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นี่นะแล้วก็เรื่องลงขาลงขาลงชราชราชรา ในที่สุดก็ปรากฏว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะต้องมีตัวช่วยทำไมตัวช่วยก็เริ่มหาตัวช่วยละที่จะทำดังนั้นเนี่ยดังนั้นในสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องของช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ชราชาติปิทุขามีความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุขาก็หมายความมีความแก่เป็นทุกข์แล้วก็มรณะคือหมายความว่าต้องมาถึงความตาย เราท่านทั้งหลายอาตมาก็ตกย้ำอยู่เรื่อยๆว่าเดินไปไหนมาตรงไหนเดินเข้ามาตรงที่เนี่ยภาพเดี๋ยวว่าอะไรฉาดาลักของพระบาททรงเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางทีจะแยกแยะตรงนี้ออกมาจากแฟ้มจากอะไรตัวอะไรที่มาพยายามติดไว้ที่ไหนมันคือว่าดูแล้วจะมองในวัยใดก็ตามที่พระองค์เหมือนกับประหนึ่งว่าใบหน้าพระพักของพระองค์แฝงด้วยความที่มีธรรมะ มีธรรมะเหมือนกับว่าพระองค์เกือบจะเป็นมีความสมบูรณ์ในการสั่งสมอบรมบารมีสั่งสมอบรมบารมีเมื่อวานคือในวันพระอาตมาก็พูดไปเรื่องเกี่ยวกับว่าพระโพธิสัตว์คือพระธรรมทูตเจ้าเนี่ยเป็นพระชาติเกิดเป็นเตมีใบ้เป็นคนใบ้แต่คนใบ้ใบ้ไม่จริงคนใบ้ปลอมนะ ไม่ได้ตั้งเวลาไว้โยมเนี่ยจะมาพูดนะไปทั้งไหนแล้วนะไม่ได้ตั้งเวลาไว้ตรงนี้อันนั้นนี่จะได้นะอ๋อใช่บ่ายโมงครึ่งก็ได้พระองค์ด้วยกันนะแต่มาก็พูดสบายๆไม่ต้องคิดไปจำอะไรมากอ่ะ การเตรียมใบปลอมหมายความว่าคือพระองค์เนี่ยบำเพ็ญบารมีมาในยานวิถีที่พระองค์ตึกดึกขึ้นได้ว่าพระองค์เกิดมาคราวนี้ก็ลูกพระราชามหากษัตริย์ในขณะนั้นมีความรู้ขึ้นมาเป็นแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นสัญชาตญาณสัญลักษณ์ใดๆที่เป็นเทวดาท่านบอกว่าเนี่ยเป็นที่จริงเป็นธรรมะแต่ว่าบุคลาธิฐานก็ต้องพูดอุปมาให้เห็นว่า เหมือนกับเทวดามากระซิบมาบอกได้ยินแต่พระองค์วันนี้แน่เธอมาเกิดมาเป็นลูกพระราชาก็จะเป็นผู้ที่จะต้องทํากรรมหนักอีกดีไม่ดีสั่งฆ่าคนตัดคอคนตัดหัวคนเธอก็จะต้องตกนรกอีกวนกลับไปหมายว่าไต่เต้าขึ้นมาไต่เต้าขึ้นมาแต่ว่าจะต้องไปตกนรกอีกเพราะ เหตุให้ทํากรรมเพราะการที่จะตรัสสั่งครับประหารชีวิตได้ทําอะไรก็ฟังเหตุฟังผลก็ตำหมาดผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะมาสนองว่าจะผิดหรือจะถูกบางทีก็ไม่ละเอียดในไม่ได้เห็นด้วยพระเนตรแล้วก็ได้ยินด้วยพระกันพระองค์โดยตรงเข้ามาเพียงจะสืบสวนสอบสวนเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้พระองค์ระลึกชาติขึ้นมาได้ว่าเป็นความจริงการที่ทําให้เป็นเนิ่นช้าล่าช้าจากการที่เข้าไปถูก พระโพธิญาณหรือว่าความที่เป็นให้สิ้นสุดในความทุกข์เจ้าเวียนว่ายตายเกิดในเป็นอย่างนี้ลาภยศสรรเสริญและสุขเหล่านี้ไม่มีประโยชน์พระองค์เลยเพราะเหตุผลที่ท่านพยม
ทำความรู้ตรึกนึกคิดให้เห็นโทษของการที่มีชาติปิทุกขาชราปิทุกขาและมรณงปิทุกขังอยู่เนืองนิดเมื่อพระองค์สำคัญความเตือนของไอ้ที่สัญชาตญาณนั้นเกิดขึ้นได้พระองค์ก็เลยตัดถิ่นพระทัยว่าเราต่อไปต้องใช้ขันติคือความเพียรไม่รับรู้แม้ทั้งหมดแม้แต่มารดาของเรา แม้มารดาของเราจำรับปลอบโยนเรายังไงก็ตามเราก็เหมือนกับว่าทําเป็นใบ้เลยการทดสอบเทมีใบ้ถ้าโยมไปอ่านในพระไตรปิฎกจะเห็นว่าโอ้โหเป็นวิสัยคนธรรมดาธรรมดาทนไม่ได้เลยเช่นเอามดมาให้กัดนี่ท่านโยมมีมดหรือเปล่ามือเนี่ยมาเด็กที่นอนนอนมดกัดไม่เกาไม่ร้องเคยนี่น่าร้อนนะบางทีเมื่อวานซืนเนี่ยว่าเขามดมันไต่ขึ้นกุฏิโอ้โหเท่านั้นแหละเราก็พลิกไปพลิกมาหาตรงมาน้ํามันมาลาดในที่เสากุฏินะให้มดมากัดนะแล้วอย่างอื่นก็ทำการพยายามทดสอบเอาเข็มมาจี้มาแทงมาจิ้มเฉย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 พูดและสําหรับมารดาแม่ก็ไปกระซิบ เพราะว่าเมื่อทดถูกทดสอบเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆไปแล้วว่านี่ทำตรงนี้ก็จังเฉยอยู่ในนอนว่าเด็กคนนี้ก็บ้าไหว้หรือเป็นบ้าไปแล้วไม่แสดงตอบแต่มาดูเนื้อหนังมังสาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามวัยสีสันวรรณะก็จะผุดผ่องนะตามผิวพรรณของกษัตริย์นะได้มีเลือดเนื้อเชื้อไขจากกษัตริย์ แต่บังเอิญไม่พูดทำยังไงไม่สะทกสะท้านด้วยประการใดๆแม่ก็หลังจากที่ดังนั้นก็มาทูลกล่าวบอกว่าลูกเราก็คงจะใช้เวลาสักพักหนึ่งที่โตนะพระราชาก็ส่งกริ้วชักเครียดขึ้นมากริ้วก็พอแล้วเพราะว่าเด็กมันโตในขนาดนี้แล้วทำไมไม่สนองตอบอะไรในความรู้สึกได้เลย พอมาถึงตรงนี้อาตมาจําเป็นจะต้องพูดกับโยมทั้งหลายแหล่ก็คงจะได้ยินว่าข่าวในเมืองไทยนี่พ่อไปทําลายลูกที่ลูกนี่เป็นทุพพลภาพแล้วก็นะขึ้นโรงพักโรงพักก็ตามข่าวเนาะเห็นไหมเป็นต้นเนี่ยเมื่อวานไม่กี่วันนี้แหละเนี่ยเรื่องนี้เป็นต้นเพราะนั่นแหละเขาเครียดว่าเราเลี้ยงลูกมาอย่างดีทําอะไรแล้วอย่างดีแต่ทําไมลูกมันเป็นอย่างนี้ แต่ก็คงจะเป็นเรื่องของการเรียกว่าอาจจะมีความบกพร่องทางร่างกายเป็นจริงแต่ที่เตมีใบ้ที่ว่านี้ไม่ใช่ใช้ขันติบารมีแล้วก็เห็นโทษภัยจากการที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ไม่ดูจักสิ้นสุดพอทําบุญทํากุศลเกิดมากขึ้นก็อาจจะไปเป็นพระราชามหากษัตริย์มีความรุ่งเรืองขึ้นไปแต่ในที่สุดก็ปรากฏว่าจะต้องไปเป็นโทษเป็นภัย พระมารดาเข้าไปอยู่กระซิบจากลูกสุดที่รักประกอบร้องไห้บอกว่าเห็นใจแม่เถอะหัวใจแม่เนี่ยเรียกว่าจะขาดเพราะหากถ้าลูกรับรู้อย่างนั้นนี้ลูกแสดงเถอะลูกแสดงเป็นความจริงมาเพราะนั้นพระบิดาของท่านตัดสินใจพูดกับแม่แล้วว่าจะต้องพาไปฆ่า ถ้าถามอย่างนี้ท่านทั้งหลายลูกบุตรของท่าน ถ้าเป็นอย่างนี้พ่อตัดสินใจฆ่าแล้วไม่ไหวแล้วไหวก็เสียเกียรติแล้วยังมีหนำซ้ำไอ้คนทั้งหงราโหราโหราทรงราศาสตร์ก็อยู่ที่สนองตอบความเป็นไปว่าเป็นกาลิกินีบ้านเมือง ถึงขนาดนั้นเป็นกาลิกินีบ้านเมืองสุดท้ายแล้วก็ในที่สุดก็ พระเปรมีบ่ายก็ฟังไม่พยายามทําใจอ่อนที่พระมารดาทรงอ้อนวอนก็ทําไปตอนนี้ก็โยมก็พอจะนึกออกแล้วว่าในที่สุดก็โตเป็นหนุ่มไม่ว่าจะไปแล้วไปรวมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์สรุปแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจว่าพาไปขวางทั้งเป็น พาไปขวางทั้งเป็นเนรเทศออกจากเมืองพาไปฝังทั้งเป็นให้เสนาหมาดไปเลยแล้วก็ขุดหลุมพอพาไปไกลพระนครพอสมควรก็ขุดหลุม
พอขุดหลุมไปก็เตมีใบ้ก็พูดมาบอกว่าพี่ขุดหลุมทําไมเพราะว่าขุดหลุมฝังคนน่ะดิว่าฝังใครล่ะก็ฝังนี่แหละบุตรพระราชานี่มันเป็นบุ้งเป็นใบ้พูดไม่ได้แล้วท่านมาจากไหนก็เราเนี่ยแหละคือบุตรพระราชาหันหน้าไปดูเอ๊ะมันพูดได้กันมาจริงๆเห็นไหมโยมนี่หนึ่งเนี่ยนี่ก็เล่าไว้ตรงนี้ทีนี้เมื่อ ภาษิตที่อาตมายกมานี้บอกสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุจชาชรถมีแต่คนเขลาเท่านั้นหมกอยู่ติดข้องอยู่แต่ผู้รู้หาแวะข้องอยู่ไม่นั่นคือที่มาของคำว่าต้องมีความสำรวมมีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ที่ท่านทั้งหลายวัดสังฆทานนี้ก็พยายามอบรมสั่งสมท่านทั้งหลายให้มีบารมีก็การเจริญสมถะการเจริญสมาธิแล้วการเจริญปัญญาก็เพื่อต้องการให้ท่านตาก็สำรวมทางตานี่การกำหนดทางตาที่กิเลสที่จะไหลเข้ามาทางตาทางทวารตาทางหูก็ทางหูทางจมูกก็มีกลิ่นทางลิ้นก็เรื่องรสทางกายก็สัมผัสอันนิ่มนวล อะไรก็แล้วแต่มันความสะดวกสบายทางใจก็เป็นอารมณ์ที่สดชื่นทำให้ทิ้งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผูกมัดคือเรียกว่าให้ติดให้คล้องให้แวะอยู่ในสังสารวัตรนี้อันยาวไกลไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีอันท่ามกลางและไม่มีอันที่สุดคือในกระบวนการ ปฏิจจสมุปบาททำอวิชชาเพราะอวิชชาก็มีสังขารพอมีสังขารก็มีวิญญาณมีวิญญาณก็มีนามรูปมีนามรูปก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายยตนะเมื่อสลายยตนะก็ต้องมีผัสสะเมื่อมีผัสสะก็มีเวทนาจบลงที่เวทนาการเสวยอารมณ์ต่างเวทนาเป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตามหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางๆก็ตามเมื่อเรามาเจริญสติมาเจริญสัมปชัญญะมาเจริญสมาธิจนเข้าใจอย่างนี้ตัดกระแสลงวงจรตัณหาไม่เกิดเพราะกระบวนการถ้ามันผ่านไปในเวทนามีแน่ถ้ามีเวทนาตัณหาก็มีตัณหาพอมีตัณหาก็ยึดละอุปทานนะ แล้วก็พบชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะเป็นกระบวนการคือพอมันจับล่วงมาถึงว่ามันตัณหาเกิดเท่านั้นจบเขาเลยเรียกว่าชีวิตของคนเหล่านี้มีตัณหาเป็นเพื่อนนะฮะทีนี้พอมีตัณหาเป็นเพื่อนพอได้คร่าวโครงว่าพอจะเติมอีกหน่อยยี่ประมาณ20นาทีตัณหาเป็นเพื่อนอย่างไรอ่ะ ที่จะนั่งไปนั่งมาตรงนี้ชักจะเมื่อยแล้วก็จะนึกว่าโอ้นี่ถ้าคนที่บ้านเรารอคอยแม่ไปไหนน้าไปไหนยายไปไหนพี่ไปไหนโอ้อุตส่าห์ไปนั่งทนนั่งเก็บอยู่ได้นี่ถ้ามาบ้านไหนเดี๋ยวจะขับรถไปนิดหนึ่งอากาศร้อนสมัยนี้เดี๋ยวพาไปตากแอร์ที่ห้างสรรพสินค้า มีคิดไหมคิดฟุ้งไปไหมจะพาไปหาอะไรแต่อะไรเดินเล่นไปเล่นมาไม่ซื้ออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเราหลุดไปในวงจรนั้นเมื่อไหร่นะนี่จะมาพูดมาจากว่าที่เห็นญาติโยมเขาพูดได้ฟังเล่าฟังไปในห้างสรรพสินค้าตั้งใจว่าวันนี้มีพร้อมขับแล้วในบ้านโอ้ตู้เย็นสองตู้เต็มเย็ดแต่พอไปเดินไปเดินมาเดินตากแอร์ไปจากแตงมากินนู่นนิดหนีนิดหน่อยพอสมควรเวลาอยากจะกลับบ้าน ที่ไหนนะไปเจออะไรคะสักอย่างหนึ่งที่มันเกิดตาเห็นรูปแม่พอใจเลยของเราที่นั่นไม่มีก็เริ่มไปจับคำคำเท่าไหร่ถามไปถามมาก็เริ่มแล้วตกในอารมณ์ของความพอใจความยินดีนั้นแล้วก็ไปหยิบโน้นฉวยนี่ซื้อไปซื้อมาสองมืออาจจะถือไม่สะดวกแล้วก็เอามาตะกร้าเอาไปใส่ตะกร้าเพราะตะกร้ารู้สึกว่าจะหิ้วหนักก็เลยเอารถขัน สภาพอย่างนี้เราจะพบกันเห็นกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่านี่แหละมีตัณหาเป็นเพื่อนนะตาเห็นรูปหูคงจะ
ความเพลิดเพลินไม่ว่าจะนี้ประเด็นเดียวที่ว่าข้าวร้างจะไปสินค้าอย่างอื่นๆอีกก็เช่นเดียวกันมีความเพลิดเพลินให้ลุ่มหลงอยู่ตรงนี้มากมายก่ายกองในเรื่องของกามภูมินะรวมความแล้วเอาเป็นว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นกายใจเป็นที่อย่างนั้นนะเป็นว่าเรียกว่ามีตัณหาเป็นเพื่อนมิกรรมทีนี้อันทิ้งหนึ่งที่ว่า ช่วงจะเวลาของชีวิตเขาเรียกว่ายังเป็นหนุ่มตั้งแต่เป็นเด็กยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้เดินบันเทิงใจลืมไปว่าประมาทอยู่ประมาทไปนะถึงจะว่าเจ็บไข้ใบป่วยต้องกินยาทุกเช้าค่ำนะคือข้าวน้ําอยู่ทุกค่ำก็ยังประมาทไปนะเมาหลงในร่างกายได้จิตใจสวดมนต์แล้วสวดมนต์อีกก็ว่ากันไปก็มานกแก้วนกกระทองบางคนนะไม่ใช่ที่นี่นะ เขาไม่เข้าใจในเรื่องของความทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์นี้ แล้วก็ในที่สุดก็เรื่องของวัยก็ผ่านมาพอเฉลี่ยกันแล้วก็75ปีโดยประมาณของชีวิตนะพระพุทธเจ้ากลัดไว้ประเมินว่า75ปีถ้าเคยเลยจาก75ปีก็การว่าเป็นเรื่องของการที่ได้แถมได้โบนัสได้สิ่งที่เสริมขึ้นมา เพราะเราก็รักษาสุขภาพอนามัยเมื่อร่างกายดีก็เป็นผลให้จะทำให้จิตใจเราดีดังนั้นในที่นี้ก็ลืมใช่ไม่ได้ว่าการดูแลสุขภาพหลวงพ่อสนองก็ตั้งเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับยาสมุนไพรเมื่อวานซืนหลวงพ่อไปดินก็บอกหลวงพ่อนานๆมาที เดี๋ยวผมจะให้รถกอล์ฟพาไปที่โรงพยาบาลก็ไปวัดความดัน โอ้สบายสบายนะเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปถามยาอะไรที่แค่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องถึงว่าถ้าสุดท้ายอายุเราถึงแม้จะทำบุญทำกุศลมาอายะยืนหมื่นปีเราก็ว่าไปนั้นมันก็ไม่หมื่นปีหรอกมาสมควรแล้วแล้วก็มันจะทรุดโทรมทางร่างกายในที่สุดเราก็ต้องถึงมรณภัย อุปมาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าความที่ตรงตกอยู่ในสภาวะสามอย่างนี้คือชาติชราและมรณะอุปมาเป็นเหมือนกับเป็นเล่านิทานเนาะท่านนั่งสบายๆก็แล้วกันนะตรงนี้เมื่อยๆก็เหยียดๆขาอะไรตัวอะไรค่ะสมัยท่านบอกว่ามีกระทาชายนายคนหนึ่ง ที่เป็นแกเป็นดวงชะตาถึงคาดเขาว่างั้นนะเขียนนะมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องดวงชะตาถึงคาดถึงวาระจะต้องชีวิตตักใสแล้วจะทํานองเนี้ยนะฮะทีนี้พอเหตุที่จะเกิดขึ้นนี้ได้ก็คือว่าเขามีชายสามนายที่เป็นตัวอาฆาตมาดร้ายมุ่งต่อไอ้ชายคนเนี้ยนะมุ่งต่อชายคนเนี้ยว่าฉันเราจะต้องมีวางแผนให้เขาต้องตาย แต่ว่าการที่เราไปทำให้เขาตายนะอาจจะเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ให้จบลงไปทันทีทันใดแต่วิธีการของผู้ที่มารผู้ที่พยายามวางแผนเนี่ยให้มันเป็นไปตามสภาพของเขาจริงๆหนึ่งประการที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ที่จะหลอกลวงชายคนนี้ให้เพลิดเพลินเจริญใจและพาไปสถานที่นั้นนะ ให้มันหลงไหลในคําพูดของเธอก่อนเมื่อเขาหลงไหลในคําพูดของเธอก่อนก็พาเมื่อในสถานที่นั้นฉันจะชุ่มตัวอยู่แล้วฉันจะออกไปจัดการกับคนนั้นทันทีด้วยวิธีการนะผู้ที่หนึ่งล่อลวงชายผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ให้ไปในสถานที่ดังนั้นแล้วเขาจะชุ่มตัวอยู่แล้วก็เข้ามาดําเนินการกับชายคนนั้นทันทีนี่คือเป็นหน้าที่ของชายที่หนึ่งและชายที่สอง ส่วนคนที่สามนั้นจบหมายความว่าในขณะที่เธอออกมาฉันก็เข้าไปจัดการคือให้เขาตายลงมาทันทีสามคนผู้ที่เป็นวายร้ายเนี่ยสามคนแต่ชายผู้เคราะห์ร้ายถึงคาดนะหนึ่งเป็นความเป็นไปของชีวิตของมนุษย์นี่แหละค่ะโยมปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยก็ต้องตาย
ในเรื่องของดังนี้ชายผู้ล่อลวงก็คืออย่างที่อาตมาพูดยกตัวอย่างว่าเข้าไปเที่ยวซุปเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปเที่ยวห้างจะไปเดินค้าเข้าไปเที่ยวแม้จะไปต่างประเทศต่างประเทศแม้แต่ท่านขี่ใช้ชีวิตประจําวันอยู่โดทัศน์ดูอะไรตัวอะไรเพลิดเพลินมาทุกวี่ทุกวันนั่นคือว่ามารกําลังหลอกลวงเธอไปถามไปไว้วัดสังฆทานไหมไม่ไปหรอกลําบาก ไปอยู่แล้วก็อะไรก็ไม่รู้ใต้ต้นมงต้นไม้ยุงไม้ก็กระกัดเบื่อแต่นะดีอยู่อย่างเดียวคือมีก๋วยเตี๋ยวขายในวัด ไม่รู้มีเปล่านะเมื่อก่อนมีนะตอนนี้มีแล้วมีข้าวของที่เอาเขาวางบ้านเหมือนกับไปอะไรอ่ะแบบร้านค้าอะไรต่ออะไรนิดหน่อยนะแต่ไม่มาไม่มา แต่ว่าชายคนนี้พยายามหาหวานล้อมหลอกลวงไอ้ใครคนนั้นก็ไปพอไปก็แสดงว่าบอกแล้วว่าอะละได้แล้ววันนี้คือการหลอกให้คนที่เพลินหลงด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ได้ธรรมารมณ์หลงไหลไม่ไปทางที่ดีไปทางที่ชั่วนะเดี๋ยวนี้เราต้องพูดในประเด็นที่ว่าชีวิตคือความตายเมื่อถูกหลอกลวงชายคนนั้นไปสถานที่เหมาะควรแล้วเป็นหน้ามันหมดหน้าที่ของคนหลอกลวง คนหลอกให้ไปชายพิฆาตออกมาคนหนึ่งปรับเปลี่ยนเวรทันทีเลยหมดหน้าที่บอกเข้ามาถึงก็เอาเชือกผูกไม้ผูกแขนผูกมือผูกคอรัดเป็นตราสังเลยเนี่ยเข้ามาถูกมัดไอ้ชายผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นก็ไม่รู้ไม่โดนอะไรก็เอ๊ะทำไมถึงหมากมัดฉันไม่โดนอย่างนี้เป็นต้นพอแกมัดเสร็จก็ดิ้นรนไปไหนไม่ได้แกก็บอกว่า เธอจะต้องตายทีละนิดละหน่อยคือถ้าเก็บตายไปเรื่อยๆนะฉันจะมาตีเธอโบยเธอเรื่อยๆไปเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหัวเจ็บตัวเจ็บสะโพกเจ็บหัวเข่าโอ้ยก็ไม่เห็นเลยยายจะโยมทั้งหลายเนี่ยหัวเข่าไม่ได้นั่งนานไม่ได้ต้องเอามาดามมากบแล้วมาต้องนวดตรงไหนเนี่ยวันนี้มีพระมารูปหนึ่งมาจากสารธรรมบอกว่าจะไปหาหมอมานวดที่ เนี่ยที่เดือนเพลิงพยาบาลของวัดสังฆทานเนี่ยไม่ทราบว่าแผนกนวดมีไหมเปล่าโยมมีนะอ๋อต้องเป็นวันอังคารเหรออ๋อใช่เขาไปแล้วล่ะตอนนี้เขาคงจะไปแล้วนะเพราะเหตุที่ถูกโบยนั่นก็คือท่านเจ็บอะไรสารพัดอย่างบางครั้งบางคนเนี่ยอาตมาเองก็ไม่รู้จําชื่อมาได้ว่ามันปวดยังไง อะไรมันปวดตรงนี้มันจี้ๆตรงนี้มันจี้ๆไม่รู้จำไม่ได้รู้เรื่องนั่นก็คือถูกโบยโบยเพราะว่าเราเป็นชรางไงแล้วนะจำไว้ด้วยทีหลังเรียกอะไรไม่ถูกก็ถูกโบยถูกโบย โบยจนน่วมเลยก็แล้ววันนะก็โบยจนน่วมเลยแล้วครับทีนี้พอโบยเสร็จแล้วเห็นว่าโอ้โหแล้วมันคอตกคออ่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยอายว่ามาอย่างนอนร้องก็เอ้ยนั่งก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยปรากฏว่าพาขึ้นเตียง ICU UCIไปโน่นนะลงทุนกันโอ้โหลงทุนกันเนื้อชีวิตซื้อกันเป็นแสนแสนเป็นหมื่นหมื่นมันซื้อได้หมดทุกคนไหม เมื่อวานซื้อนะบางทีเนี่ยจะพูดความจริงคนที่สวนดอกไม้เนี่ยพ่อสวนดอกไม้กับไอ้สาราธรรมที่พักสงฆ์ธารธรรมก็ติดกันอยู่ด้วยว่างั้นรู้จักว่าลูกชายของเคยมาบวชกับอาตมาปรากฏว่าเขามาพ่อเป็นมะเด็งขั้นสุดท้ายแล้วอ้าวแต่นั้นรีบไปเยี่ยมก็ไปคุยเขาพอจะคุยได้แต่แกก็ละอายพระรู้สึกว่าแกละอายเพราะไม่คุ้นเคยกับพระไม่อยากจะบอกว่าเป็นมะเด็งด้วย พอสุดท้ายเขาพาไปโรงพยาบาลธนบุรีสองธนบุรีหนึ่งก็ดีธนบุรีสองดูเคยได้ยินได้ความก็มีอาในสงขนาดไหนวันนั้นเป็นหมื่นๆนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วเขาไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมแล้วก็เรียกชื่อเขาชื่อวินมาพูดได้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ฟ้องหรอกการที่จะจัดสัมผัสว่าพระไปเยี่ยมเนี่ยบอกว่าพระเขาก็ไม่ได้ยินเพราะใส่เครื่องพันธนาการช่วยชีวิตเขาว่าเอามือไปจับประกบมือว่า คุณโยมบินนี่อาตมานะอาตมามาเยี่ยมโยมถ้าเผื่อว่าโยมรู้ว่าเป็นพระและเป็นอาตมาช่วยกระดิกนิ้วด้วยปลายนิ้วกระดิกให้อาตมาทราบนิดหนึ่งไม่ต้องพูดด้วยปากเพราะพูดไม่ได้แล้วนะครอบไม่มีความรู้เรื่องใดๆว่าเป็นพระเป็นเจ้ากระดิกไม่ได้กระดิกนิดเดียวไม่ได้แล้วเราก็คนตรงนั้นก็ไม่ได้ใช้สื่อแบบนี้ทดสอบกันมา
เอานี่โยมสูตรนี้เดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสจะมาพูดมาการที่สัมผัสที่คนที่กําลังจะตายเนี่ยถามว่านึกถึงบุญที่ไปนั่งสมาธิที่วัดสังฆทานได้แม่ถ้าแม่นึกได้นะแม่กระดิกนะจ๊ะเนี่ยหนูชื่อแดงนะแม่นะคือบางทีก็เนื้อแดงมานะครับแม่แดงมาจากต่างประเทศค่ะ แดงมาแม่ไม่สบายมาถ้าแม่พยานึกถึงบุญนะแม่นะถ้าเนื้อนึกไม่รุนแรงได้แดงจะเล่าให้แม่ฟังได้ไหมว่าเราไปนั่งสมาธิที่วัดสังฆทานเป็นฟังธรรมสมัยหลวงพ่อถนอมเลยว่าเขาระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นบุญกุศลในสมณะเขากระดิกปั๊บสัมผัสขณะนั้นขณะจิตของเขาเป็นกุศลแล้วนี่กําลังมรณาสถานการณ์กําลังตายแต่ถ้าไม่ได้ฝึกมาอย่างนี้ ไม่มีทางก็เสียค่าแพทย์แค่โรงพยาบาลไปจนกว่าตายเนาะไอ้เจ้าชายคนที่มาทั้งหมดตีน่วมแล้วปวดโน่นปวดนี้พระโยมต่อไปไม่ต้องพูดอะไรมากที่มันเจ็บโน่นเจ็บนี้บอกไม่ถูกแม่เจ็บอะไรแล้วจะไปหาหมอแม่บอกไม่ถูกมานั่นก็ถูกตีสุดท้ายวาระสุดท้ายพอหมดหน้าที่ของคนโบยคนตีนั้นเพชฌฆาตคนสุดท้ายมาเลย เงื้อดาบขึ้นมาคมกริบมาถึงว่าต้องตายตายแน่ๆคุณหมดสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อไปแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงมากนะครับเพราะว่ามันก็ตัดศีรษะตัดคอขาดเห็นไหมสามว่าชาติทุกชราทุกมรณะทุกหมด หมดวาระกันโดยเฉลี่ย70-5 ปีพระพุทธเจ้าตรัสพระองค์เองก็ว่าแค่80พรรษา80เพราะนั้นเราท่านทั้งหลายที่พยายามจะอยู่มีโอกาสที่จะมาฟังธรรมมีโอกาสที่จะทำกุศลในเรื่องทานมีโอกาสที่จะเดินรักษาศีลมีโอกาสที่จะเดินสมาธิได้ทำภาวนาทำไปเถอะเพราะถูกขโมยอยู่แต่ว่าพูดในชัดเจนว่า เอาละสังสารวัตรของท่านของเราก็พยายามตัดดอนไปเรื่อยๆเพราะเรามีสมาธิเรามีตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดโยมทุกๆคนเกือบทุกๆคนที่เรียกว่ามีผ่านใบมาพอสมควรมีโอกาสที่จะไปขวางสวดแม้แต่ว่าขวางสวดพิธรรมถุงพ่อสนองก็เดียวกันเมื่อพระดิบเอาผ้าเอาสายโยงมาหรือเอาสายสินมาเนี่ย พระว่ายังไงไม่หยุดอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัทวยธรรมมิโนเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข แปลว่าอะไรกราบใดที่เรายังมีปุญญาภิสังขารกำลังทำทานศีลอปุญญาภิสังขารบาปมีศีลห้าปานาธิบาตอธินาทานกาเมสุมิฌานมุสาวาทสุราณเมรัยเป็นต้นนี่คืออภิสังขารอปุญญาภิสังขารแม้แต่อเนนชาภิสังขาร ทำสมาธิจนถึงเข้าฌานสมาบัติเกิดมาเป็นพรหมเมื่อหมดอายุของความเป็นพรหม5,000 มหากัปก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ถ้าหากว่ามีมิจฉาทิฏฐิในอารมณ์ตรงนั้นสังสมมายังไม่รู้จักมัชฌิมาปฏิปทาคือปัญญาทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8อย่างพระพุทธเจ้าตรัสแล้วเขาอาจจะเป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ คือไม่มีสามารถกลับลำมาได้เช่นอาลาดาบทอุทกดาบทอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นต้นไม่รู้เหมือนกันพยากรณ์พระเจ้าพุทธเจ้ายังไม่พยากรณ์เลยเพราะว่าเขามีความสำคัญผิดอย่างมากๆแต่เขาได้มาฌานธรรมบัติไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือว่า สิ่งที่เราจะต้องตกอยู่ในเรื่องของสังขาร3ปุญญาภิสังขารสังขารคือบุญอปุญญาภิสังขารสังขารคือบาปอเนนชาภิสังขารสังขารคือสมาธิหรือฌานที่แนบแน่น
เกิดมาแต่ว่าต้องอยู่ในโลกิยภูมิไม่พ้นจากภพภูมิที่จะเป็นโลกุตระไปได้ยังต้องมีเวียนว่ายเพราะฉะนั้นคำว่าเตสร้างวูปัจโมทุกโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นมีความถูกคือสังขารทั้งสามไม่มีมีอารมณ์เป็นพระนิพพาน ขึ้นสเต็ปขึ้นมาเป็นมรรคเบื้องต้นมีโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคก็เป็นผลโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลสิ่งเหล่านี้เป็นวงจรของชีวิตเป็นธรรมชาติของชีวิตเราที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านทั้งหลายเดินทางมาถูกแล้ว เข้ามาตรงนี้ได้สั่งสมอบรมบารมีเพื่อตัดวงจรแห่งสังสารวัฏให้สร้างลงดังที่กล่าวมานี้ก็เห็นว่าเวลาขอพอสมควรแก่เวลาขอกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาโดยตลอดไม่ว่าเรื่องทานเรื่องศีลแล้วการควังธรรมเรียกว่าเป็นภาวนาในวันนี้และก็อีกวันต่อไปหรือเป็นปกติของชีวิต จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะกราบในความเมตตาของพระมหาเมถินนะคะที่เมตตาแสดงธรรมเรียกว่าไพเราะ นะคะในช่วงนี้ก็จะขอเชิญตัวแทนของทางวัดค่ะคุณบุญส่งรัตนพงศ์ถวายพระไตรพระคุณเจ้าคุณวิทนีคุณวิทรีค่ะถวายไทยธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมโมทนาสาธุพร้อมๆกันดังๆค่ะเดี๋ยวยังไม่ประเคนเลยค่ะถวายค่ะ สาธุพร้อมๆกันสาธุขอเชิญคุณหนุ่ยวิทลีก็แล้วก็มีใครมีเครื่องสังฆทานไทยธรรมมาเลยค่ะสาธุเชิญเลยค่ะญาติธรรมเราเชิญนะคะใครมีเครื่องสังฆทานไทยธรรมมาได้เลยแล้วก็เรียนเชิญค่ะเรายังได้ปัจจัยบูชาธรรมนี้เดี๋ยวลุกขึ้นมาได้เลยเร็วเร็ว ทองนี้เร็วญาติธรรมมาลุกมาค่ะใครจะร่วมบูญหน่อยถวายปัจจัยพระอาจารย์ค่ะเชิญนะคะตามกําลังค่ะสาธุเชิญเลยค่ะมาใส่เดี๋ยวครับอาจารย์บูชาธรรมค่ะก็ละบูชาธรรมโบราณเรียกว่าติดกันเทศเชิญนะคะเดี๋ยวเราจะได้รับพรค่ะเอายังมีสังฆทานอยู่ยังมีเครื่องไทยธรรมอยู่ค่ะเชิญค่ะมาถวาย พระมหาเมธินธรรมอุโรนะคะท่านเทศดิฉันว่าฟังแล้วชื่นใจสาธุเทศจริงๆเลยของเราดิฉันกำลังถูกโบยค่ะตอนนี้มารโบยแล้วกำลังตีที่เขาเนี่ยแหละนะคะเอาเชิญนะคะเชิญเลยค่ะฝากกันมาก็ได้ฝากกันมานะคะพี่เกียรติลุก ถ้าเป็นเป็นเลขฝากแน่นอนลุกลำบากนั่งลำบากนะโอดโอยแล้วเลขเจ็ดนำหน้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนพระอาจารย์ท่านบอกอ่ะท่านเห็นโคศกแล้วท่านพอจำกันได้ค่ะช่วยมาช่วยวัดสังฆทานมา30ปีเต็มๆค่ะเชิญนะคะมาติดกันเทศค่ะสาธุสาธุเดี๋ยวจะได้รับพรเลยนะคะเอาไว้หน่อยใครมีเครื่องไทยธรรมมีไหมคะมาประเคนพระอาจารย์ได้ ดีใจจังเลยที่ฟ้าหลัวแต่ไม่รั่วนะเชิญนะคะสาธุค่ะคุณหนุ่ยกำลังรับบุญจากท่านค่ะเดี๋ยวถวายพระอาจารย์เลยสาธุสาธุค่ะท่านก็อยู่ไม่ไกลจากวัดสังฆทานนะคะศาลาธรรมสำนักสงฆ์ใช่ไหมคะที่พักสงฆ์ศาลาธรรมค่ะแล้วก็ที่นั่นก็ทำเหมือนวัดเราทุกอย่างนะคะถวายสังฆทานแล้วก็กราบพระอุทาพระสวดมนต์แปลเหมือนกัน สาธุค่ะพอยังเราจะได้รับพรอีกครั้งหนึ่งจากครูบาอาจารย์นะคะเป็นสิริมงคลเป็นวันที่2ของการกับดารัตนปูชาค่ะเนี่ยก็ฮะ
แม้พอเราบอกว่าฟ้าหลวงยังไม่รั่วเขาคลืนครานมารือในเจ้าให้เตรียมตัวแล้วเจ้านะคะแต่ตอนนี้แดดร่มลมตกอากาศสบายนะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวรับพรจากพระอาจารย์เมื่อกี้ในขมะท่านหนึ่งบอกว่าป้าขาหนูจะไปบูชาสังฆทานมาถวายหลวงพระอาจารย์ทันไหมทันลูกไปเถอะไปนะคะเดี๋ยวรับพรก่อนแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ก่อนที่ฉันจะกลับท่านจะได้รับบุญจากพวกเรานิมนต์เจ้าค่ะ เก็บกวดน้ำอุทิศผลกุศลนะให้บูรพชนเทวดาทั้งหลายที่มาร่วมอนุโมทนากับท่านอยู่ที่สถานที่นี่ท่านไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าสิ่งที่ท่านพุทธเจ้าก็บอกว่าสิ่งทั้งหลายที่มาเป็นคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าก็ได้ยินอนุโมทนาสาธุ ยะทาวาดิวหาปุราปาริปุเรนติสะกรังห่วงนามดีเต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตะนังอุปกัปปติฐานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ดิลโลกนี้ไปได้แล้วชั้นนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังข้ออิตผลที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสเพปุเรนดุสังกปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีชูติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันใดทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้ง ปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริจนิจยังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลัง พรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านระคันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแบ่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเว เวนะด้วยอนุภาพแบ่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแบ่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพระวันตุเตมข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุค่ะ